ามไม่พอจะเกิดเป็นคนนะสิอ้าวยังไงว่าไงทำไมอย่าทะเลาะกันเตะลำคาญเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็แลกกับไปทะเลาะเห็นไหมแกตัวเนี่ยทำให้กูมาตรงติ้วเลยแกรวยแหละช่วยเสด็จแม่อาเซ่เฮ้ย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 เราไปช่วยพระกุมารตามเสด็จแม่ของพระองค์ดีกว่ามั้ยเอ้าดีเหรอฮะจะอยู่ทำไมอ่ะแกไปก็แล้วกันครับนางเอ้ยเป็นลูกกำพร้าเอานี่พระกายอาหารเช้าท่านเหสีมาลีนี่มันอะไรกันเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะก็ในคุกเนี่ยแหละเพคะอุ้ยไม่น่าจะทรงลืมเลยสงสัยจะอยู่นานไปหน่อยเลยลืมวันเวลาซะสนิทเลยเป็นไปไม่ได้เรารักษาศีลอยู่ที่กระท่อมในป่าต่างหากพ่อแม่เหสีพ่อแม่เหสีตรงพระสุบินไปหรือเปล่าหรือแต่ในคุกนี่มันคงอึดอัดคับแคบพระแม่เหสีก็ทรงพระสุบินไปว่าอยู่แต่ในป่าแต่อีกไม่นานพระมเหสีก็จะพ้นทุกข์แล้วนะเพคะเจ้าหมายความว่ายังไงเนี่ยก็หมายความว่าพระมเหสีเอื้อยเสด็จกลับมาแล้วด้วยสิเพคะแล้วอีกไม่นานก็จะมีการชำระโทษสงสัยจะเป็นโทษประหารวัวช่อฟ้ามารับเราเข้าวังแล้วท่านทหารไปบอกพระมเหสีหน่อยเถอะว่าเราไม่ไปเราอยากจะอยู่ที่นี่ในบ้านปลายชีวิตอะไรทำไมพูดอย่างนั้นล่ะตามใจที่ไปก็อย่าไปไม่ได้หรอกท่านดาเราทุกคนได้รับพระกระแสรับสั่งมาจากองค์เหนือหัวและพระมเหสีให้มารับท่านบิดาและท่านมาเข้าเฝ้าแต่ว่ามันยังไงยังไงอยู่นะมันไม่ยังไงหรอกหมูอึงถ้าหมูอึงขัดขืนพระกระแสรับสั่งสิฮะมันต้องยังไงยังไงอยู่แน่ท่านบิดากับท่านน้าน่ะไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าจะได้เข้าวังก่อนค่ำเดี๋ยวมัวคิดมากคิดมาอยู่เลยน่ะลูกเราได้ดีแล้วและไม่ลืมพ่อลืมแม่อย่างเงี้ยจะมาทำให้เขาเสียใจทำไมล่ะเอ็งคิดอย่างไรบ้างถ้าจะให้ฉันตอบอย่างที่ฉันคิดฉันก็จะขอตอบว่า
ฉันไม่อยากกลับเข้าวังอีกแล้วฉันเป็นชาวนาเกิดที่นี่และเติบโตที่ท้องนานี้ฉันก็อยากจะแก่ตายที่นี่เหมือนกันคิดเหมือนฉันเลยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านอมาตย์เพิ่มพูดพระมเหสีเอื้อยทรงกลับไปอยู่ที่วังตามเดิมแล้วก็เป็นอันว่าเราหมดหน้าที่ฉันก็ดีใจด้วยถ้ากลิ่นคิดได้อย่างนั้นกลิ่นเราสองคนจะได้แต่งงานสักทีแม่อึ๋งพูดเข้าข้างตัวเองนี่จริงนะกลิ่นฉันตั้งใจมานานแล้วว่าถ้าเกิดพระมเหสีเอื้อยได้ทรงพบกับความสุขที่แท้จริงเมื่อไหร่ฉันจะชวนกลิ่นกลับบ้านเราและที่สำคัญนะยายแกก็แก่มากแล้วใครจะคอยดูแลเราสองคนไงอึ๋งที่จะช่วยดูแลยายด้วยกันกลิ่นนี่กลิ่นพูดจริงๆใช่ไหมเนี่ยพระมเหสีคงจะไม่ทรงว่าอะไรเราและที่สำคัญยังมีจีคอยถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิดจริงสินะจีเขาก็คงจะต้องใช้ชีวิตในวังต่อไปเพราะหมื่นสนธยาเขาเป็นทหารนี่แปลกนะเราสี่คนเติบโตมาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่นึกเลยว่าพอโตขึ้นจะมีชีวิตที่แตกต่างกันไปขนาดนี ียังเหมือนเดิมเลยนะพี่คะนั่นสิพี่คะท่านเห็นสิพี่คะท่านบิดาและท่านนั่นมาถึงแล้วพี่คะกับเราเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราจึงรักนะคะนิธิเหมือนแม่เอกาพระมเหสีทรงมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอันตรายใดๆเลยไม่อาจแผ่วพานไงเอกาไส้ทองไส้ทองช่วยไปตามนะคะนิธิมาพบเราหน่อยส่วนท่านพ่อน่ะให้จีพาไปพักผ่อนก่อนเพราะท่านพ่อไม่สบายแล้วเราเนี่ยอยากคุยกันนะคะนิธิตามลำพังพระเจ้ามีอะไรจะไปทำก็ไปทำเถอะคุณท้าวและคือสอนก็เช่นกันมีอะไรก็ไปทำเถอะนะคะไกลๆมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดาน่ะจีไม่ต้องเป็นห่วงลุงหรอกลุงดีใจไหมจ๊ะที่ได้มาเห็นพระบารมีแล้วก็ความสุขของพระมเหสีเอื้อยเดี๋ยวอีกหน่อยพอพระกุมารลบเสด็จกลับมาลุงจะยิ่งมีความสุขกว่านี้อีกนะจ๊ะลุงพฤติกาทำไมทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะจ๊ะลุงตื่นตันใจน่ะที่จะได้เห็นหลานตาน่ะลุงมาเหนื่อยๆอ่ะเข้าไปพักให้สบายก่อนดีไหมจ๊ะขอบใจจีมากจีไปทำอะไรก็ไปเถอะเดี๋ยวลุงจะตามไปเข้าไปเองจ้ะงั้นฉันไปก่อนนะเรื่องของพ่อที่พ่อจำเป็นต้องร่วมมือกับพวกมันทำร้ายลูกของพ่อหรือไม่ดวงวิญญาณของลูกคงจะเกลียดและ
จริงฉลาดฉลาดจนแม่นี่ตามแทบไม่ทันเลยลูกส่งเสียงทางไปสิหน้าต่างมีหูประตูมีช่องนะจ๊ะแม่ใครที่ยินเข้าเราจะลำบากแม่แม่ก็ลืมคิดไปนะลูก